สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวะวันนี้เซนเซก็มาตอบคำถามน้องๆนะคะมีถามกันเข้ามาว่าสุมิมาเซนกับสุยมาเซนแตกต่างกันยังไงแทบไม่แตกต่างกันเลยเนาะสุมิมาเซนสุยมาเซนใช่ไหมเสียงเพี้ยนไปนิดนึงเท่านั้นเองสุมิมาเซนกับสุยมาเซนโอเควันนี้เซนเซก็จะมาอธิบายนะคะคือจริงๆแล้วอะคำว่าสุมิมาเซนเนี่ยเป็นคำที่เกิดก่อนแล้วก็เป็นคำที่ถือว่าถูกต้องถ้าเวลาจะเขียนเนี่ยให้มันถูกต้องก็ควรที่จะเขียนสุมิมาเซนแต่คำว่าซุยมาเซนเป็นคำที่ก่อนเสียงมาจากคำว่าสุมิมาเซนทำไมจะต้องทำเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าความขี้เกียจพูดขี้เกียจพูดให้มันชัดอะเอาง่ายๆเลยนะคำว่าซุยมาเซนมันเกิดมาจากความขี้เกียจออกเสียงค่ะซุมิมาเซนคนญี่ปุ่นรู้สึก มันออกเสียงยากอะซุแล้วต้องมิหนีใช่ไหมซุมิมาเซนบางทีมันออกเสียงยากถ้าสุอิสุอิสุอิมันไปง่ายกว่าซิมาเซนมันไปง่ายกว่าเพราะฉะนั้นซิมาเซนเป็นคำของคนขี้เกียจเวลาใช้จึงแตกต่างกันนะคะซุมิมาเซนก็คือใช้ในทางการทั่วไปถือว่าสุภาพทั่วไปแต่ว่าซิมาเซนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกันเองในสถานการณ์ที่แบบไม่ได้จริงจังมากอ่ะพูดแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังมากยกตัวอย่างการใช้นะคะก็คืออย่างเช่นซุมิมาเซนもう一度言ってくださいすみません、もう一度言ってください。ขอโทษค่ะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะขอโทษค่ะกรุณาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ใช้すみませんเพราะว่าเราต้องการความเป็นทางการความถูกต้องใช่ไหมすみません、もう一度言ってください。ขอโทษนะคะพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือใส่คำว่ากะเข้าไปต่อแทนคำว่าすみませんก็จะกลายเป็นすみませんが、すみませんがเป็นการเกริ่นค่ะเราต้องการเกริ่นว่าอารมณ์คล้ายๆขอโทษนะคะแล้วก็พูดต่อข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าซาโตะทดเตกุดาไซหยิบน้ำตาลให้หน่อยค่ะคือเราจะให้เขาหยิบให้อ่ะมันเป็นเรื่องที่เกรงใจใช่ไหมก็ต้องใส่กะเข้าไปสึมิมาเซนกะซาโตะทดเตกุดาไซขอโทษนะคะคือว่าขอโทษนะคะหยิบน้ำตาลให้หน่อยค่ะคำช่วยกะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะคะเซมีสอนในคอร์สคำช่วยนะคะมีสรุปไว้ให้เลยทุกวิธีการใช้เลยยังไงก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะมีการใช้แบบเอาข้างหน้าใส่รูปเตะแล้วก็สุมิมาเซนอย่างเช่นโอคุเรเตะสุมิมาเซนโอคุเรเตะสุมิมาเซนโอคุเรเตะคือรูปเตะของโอคุเรมัสโอคุเรมัสแปลว่ามาสายเวลาเราเข้าห้องสายใช่ป่ะเราก็บอกว่าโอคุเรเตะสุมิมาเซนโอคุเรเตะสุมิมาเซนขอโทษที่มาสายนะคะโอคุเรเตะสุมิมาเซนก็จะใช้สุมิมาเซนออกทางการไงแล้วก็อีกอันนึงเราสามารถเปลี่ยนเป็นอดีตก็ได้ด้วยสุมิมาเซนเดชตะสุมิมาเซนเดชตะโกเมวากุโอคาเคเตะสุมิมาเซนเดชตะโกเมวากุโอคาเคเตะสุมิมาเซนเดชตะขอโทษที่ได้มารบกวนนะคะโกเมวากุโอคาเคเตะสุมิมาเซนเดชตะไม่มีสุมิมาเซนเดชตะไม่มีเพราะว่าถ้าในเมื่อเราจะสุภาพเราใช้สุมิมาเซนเดชตะนี่คือสุภาพนะถ้าเราจะสุภาพเราก็ใช้สุมิมาเซนดีกว่าแต่ถ้าเราจะใช้สุมิมาเซนก็ใช้แบบเวลาพูดแบบไม่ต้องทางการอะไรมากอย่างเช่นสุมิมาเซนจูมงอีเดสกาก็ประมาณว่าโทษนะจ๊ะสั่งอาหารได้ยังสุมิมาเซนจูมงอีเดสกาสุมิมาเซนจูมงอีเดสกาขอโทษนะจ๊ะสั่งอาหารได้หรือยังหรือว่าเราอยากจะให้น้องคนเนี้ยที่เดินผ่านมาเนี่ยอยากจะให้ถ่ายรูปให้เราหน่อยแล้วก็บอกว่าโทนซะสิมาเซนชาชิโนทดเตโมรัตเตโมอีเดสกาเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราเจอน้องๆเด็กนักเรียนเดินผ่านมาเราอยากจะให้น้องเขาช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ทางการอะไรมากแล้วก็สิมาเซนชาชิโนทดเตโมรัตเตโมอีเดสกาสิมาเซนชาชิโนทดเตโมรัตเตโมอีเดสกาถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมโอเคนะคะวันนี้ไม่ยากเนาะใครที่มีคำถามอื่นๆก็ถามกันมาได้ใน LINE @oisensei อันนี้ได้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วก็นำไปสแกนได้เลยนะวันนี้ oisensei ต้องไปก่อนแล้วค่ะจ้ามาตาคอนโดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย